5 minutes podcast brought ่ o you บ y สีจัน everyday matte lipstick lip matte แต um ่ชุ ide, ่มชื้นไซส์มินิกับ2สีขายดีเพียง99บาทที่7 e เ e ่ e n เท่านั้นสวัสดีครับนี่คือ5 minutes podcast ไอเดียดีๆใน5นาทีคุณอยู่กับรวิทยานุสาหะนะครับวันนี้ผมเอา,เอาบทวิเคราะห์ investment highlight นะครับซึ่งจะทำโดยทีม s c p holistic expert team นะฮะ ขอบคุณทาง SCB Wealth ที่ส่งมาให้นะฮะพูดถึงเรื่องของการลงทุนแล้วก็พวกเรื่องของตลาดราคาสินค้าพกพันธ์ต่างๆนะครับเรามาดูตัวเลขที่น่าสนใจกันนิดนึงก่อนนะครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรเป็นตัวเลขที่สำคัญบ้างนะครับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับลดลงไป13.4%นะฮะตลาดหุ้นเยอรมนีปรับลดลงไป6.7%นะครับ,รบ,ลลนะรบอังกฤษ4% ประเทศไทย7.5%นะครับญี่ปุ่น5%จีน6.4%แล้วก็บราซิลเนี่ยลงลึกเลยนะฮะสิ4รนะครับราคาสินค้าพภคภัณฑ์เนี่ยปรับลดลงทุกตัวนะครับน้ำมัน15.9%อนต์นะครับทองคำ3า3.8%อทองแดง11.1%นตะครับน้ำตาล9.5%ยางพารา3.4%เปนต์น้ำมันปาล์ม1.3%เปนะครับพูดถึงภาพรวมนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยทางไบเอบ เรื่องแรกเนี่ยนะครับมาตรการคุมเข้มในสหรัฐและยุโรปที่เข้มงวดมากขึ้นเนี่ยนะฮะจะส่งผลต่อเศรษฐกิจรุนแรงไปอีกสักระยะหนึ่งโดยจำนวนผู้ป่วยนอกจีนพุ่งแซงผู้ป่วยในจีนอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐทำหมทั่วโลกต่างต้องออกมาตรการโซเชียลดิสเทนซิ่งกันอย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะฮะปิดประเทศปิดเมืองปิดสถานที่ปิดอะไรสารพัดเนี่ยนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยนะฮะทางการทั่วโลกออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกันขนาดใหญ่นะครับแต่ตลาดการเงินยังคงแพนิคอยู่นะฮะ โดยเฉพาะ FED, ECB BOE BOJ นะครับก็ได้เข้ามาสนับสนุนสภาพคล่องแบบโมโหรารมากๆเลยนะฮะลดดอกเบี้ยทำ QE เข้าแทรกแซงในตลาด r e p o หรือ Repurchase นะครับและประกาศซื้อตราสารนิรยะสั้นนะฮะของภาคเอกชนด้วยนะครับค่าราัฐบาลต่างๆก็ออกมาตรก,การการคลังขนาดใหญ่นะครับคิดเป็นเกือบเกือบของ GDP ของโลกเลยนะฮะโดยสหรัฐเองนี่นะฮะ มีการคาดการณ์ว่าจะมีเม็ดเงินสูงถึงหนึ่งล้านล้านเหรียญสหรัฐนะฮะเข้ามาในตลาดแต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้นะครับทำให้เกิดการเทขายหุ้นในทุกสินทรัพย์นะฮะขอเน้นนะฮะเทขายหุ้นในทุกสินทรัพย์และเขาถือครองเงินสดนะครับวิกฤตความเชื่อมัน่นนักลงทุนเริ่มไม่มั่นใจในการลงทุนในสินทรัพย์ทุกประเภทนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสียงเสียงสูงหรือต่ําโดยหันไปถือครองเงินสดมากขึ้นแม้ว่าผลตอบแทนจะต่าสุดๆเลยสําหรับเงินสด เป็นไปได้ว่าสถานการณ์แบบนี้จะดำรงไปจนกว่าจะสามารถควบคุมโควิด -19 ีได้หรือธนาคารกลางประกาศปล่อยสินเชื่อให้ภาคเอกนชนอย่างไม่จำกัดเลยนะฮะดังนั้นเราเห็นว่าออโอกาสในการเลือกซื้อสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดีแต่ราคาต่ําเกินไปสำหรับนักลงทุนระยะยาวเนี่ยยังมีอยู่นะครับตั้งแต่ตลาดหุ้นจีนแต่ทหุ้นไทยหุ้นกู้เอกชนนะครับคุณภาพดีหรือว่า ReIT หรือ IF f นะฮะก็ถ้ายังาใครมีเงินเหลือนะฮะสิ่งที่ต้องติดตามนะติดตามอะไรตอนนี้นะครับ สำหรับนักลงทุนเนี่ยสิ่งที่ต้องติดตามก็คือการเคลื่อนไหวของดัชนี US Dollar Index นะครับการที่นักลงทุนยังคงขาดความเชื่อมั่นทำให้มีการเทขายสินทรัพย์ทางการเงินออกมาทั้งหมดนะฮะและถือครองเงินสดในรูปของสกุลดอลลาร์สหรัฐส่งผลให้ดัชนีค่างเงินดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงขึ้นที่สุดในรอบ3ปีนะครับเราเชื่อว่าเมื่อสถานการณ์ต่างๆคลี่คลายไปนในทางที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยดัชนี US Dollar Index จะเริ่มปรับตัวลดลงและตลาดทุนทั่วโลกจะมีแนวโน้มในการฟื้นตัวนะฮะ เรื่องที่ต้องติดตามก็คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นอกประเทศจีนนะฮะหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในจีนเนี่ยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยคำนวณจากผู้ติดเชื้อต่อวันเพิ่มขึ้นหลัก10คนเองนะฮะด้านเกาหลีใต้นะฮะมีผู้ติดเชื้อต่อวันเพิ่มขึ้นไม่ถึง100คนแล้วเช่นกันแต่การแพร่ระบาดท,ที่อื่น,นยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในสหรัฐนะครับออตอนอกลางอิรานนะฮะก็รุนแรงนะครับในยุโรปก็ยังคงรุนแรงอยู่นะฮะ ทำให้สองทวีปใหญ่ก็คือสหรัฐกับยุโรปเนี่ยนะฮะเริ่มปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะฮะตัวเลขเดือนมีนาคมเนี่ยเละแน่นอนนะฮะติดตามการประชุมกรอง,งอนะฮะว่าจะเป็นยังไงก็ปรับลงมานะฮะกรอง,งอปรับดอกเบี้ยลงมานะครับอยู่ที่0.75นะครับก็ไม่ได้สร้างความแปลกใจอะไรกับตลาดมากนักแล้วนะฮะต้องบอกว่าสัาห์นี้ต้องจับตาดูต่อไปว่าตัวเลข S <S <preach science> จะมีที่ไหนที่เพิ่มขึ้นลดลงอ่ะนะคือคือเพิ่มขึ้นอย่างช้าลงนะครับเพราะนั่นคือสัญญาณว่าประเทศนั้นเริ่มควบคุมโรคได้แล้วแต่เราอาจจะเห็นมาตรการที่รุนแรงมากขึ้นไปอีกนะฮะในหลายประเทศที่จะควบคุมไม่ให้ประชากรเนี่ยเคลื่อนที่เพื่อลดการระบาดนะครับสำหรับประเทศไทยเองนะครับจะตามมาตรการของทางภาครัฐที่กําลังจะออกมาเชื่อว่าอาทิตย์นี้จะได้เห็นหลายเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดท่านไหนเป็น SME นะฮะอันนี้ผมผมเติมเองนะไม่ได้อยู่ใน s c b ละ ให้จับตามาตรการเงินกู้นะครับที่น่าจะส่งผ่านมาอย่างธนาคารพาณิชย์ต่างๆเชื่อว่าเในววันนี้นะครับน่าจะได้เห็นกันแล้วจริงๆก,ก็พอจะก็พอจะคาดการได้ว่าน่าจะเป็น Soft l o ลนที่ที่ดอกเบี้ยต่ำนะครับแล้วก็มีระยะที่ที่ยาวประมาณหนึ่งนะครับต้องติดตามนะฮะเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับขอบคุณและสวัสดีครับ 5 minutes podcast p resented by สีจัน Everyday Matte Lipstick Lip Matte Size Mini